ครับการนมัสการครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการครับเราเรียนการหนึ่งนะครับปัจจุบันวาระในอายตนะยมกะที่เราเรียนไปจบอุปาทวาระไปแล้วนะครับวันนี้เรามาขึ้นส่วนที่สองมหาวาระที่สองชื่อว่านิโรธวาระในนิโรธวาระสำหรับการหนึ่งเนี่ยวิธีคิดเหมือนกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่เคยคิดว่าเขากำลังเกิดตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเขากำลังดับเท่านั้นเองในส่วนของเอกสารให้มาแล้วนะครับคืออันนี้นะครับเราบอกการหนึ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยพอเห็นการหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดถึงเลยคือสิ่งแรกเลยหนึ่งต้องดูว่ามีบกพร่องไหมแล้วก็ดูว่ามีบกพร่องหนึ่งอย่างหรือบกพร่องสองอย่างถ้าบกพร่องหนึ่งอย่างเราก็ขึ้นบกพร่องหนึ่งมีบกพร่องสองอย่างก็ขึ้นบกพร่องสองจากนั้นก็ถ้ามีบกพร่องทั้งสองอย่างก็หนึ่งบวกสองหลักการที่หนึ่งต้องเห็นทำแบบนี้เลยอันที่สองคือถ้าไม่มีบกพร่องให้ขึ้นสี่ภูมิถ้าไม่มีบกพร่องแล้วให้ขึ้นสี่ภูมิคือกามรูปอรูปอสันจากนั้นเราต้องพิจารณาสองอย่างนะครับคือพิจารณาคู่ที่หนึ่งอุปัชฌติแบบหนึ่งกับพิจารณาที่สองคือพิจารณาที่สามคือนุปัชฌติพอมาในนิโรธวาระเราเปลี่ยนนิดนึงเราพิจารณาหนึ่งคือนิรุชฌติแล้วไปพิจารณาแบบที่สามคือนะนิรุชฌติจากนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือคำว่านุปหรือณนี้อ่ะสภาวะเขามีสามอย่างบกพร่องถ้าขาเกิดไม่ได้ขาตายเกลี้ยงเลยนะครับหมดเลยถ้าเป็นณนี้คือบกพร่องขาดับไม่ได้ขาเกิดทั้งหมดสลับกันนิดเดียวเองพอพิจารณาไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับได้แล้วสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือตัดบทบาลีตัดบทบาลีก็คือหลังครบองค์ธรรมหลังครบให้ลบวิพังคบาลีหน้าได้เลยเราจึงมีหลักว่าหลังครบลบหน้าการหนึ่งมีแค่นี้แหละนะครับต้องพิจารณา5จุดเท่านี้คือ1ดูว่าอายตนะที่เรามาเปรียบเทียบกันนั้นมีบกพร่องหรือไม่ถ้ามีบกพร่องหนึ่งอย่างก็ตั้งบกพร่องหนึ่งขึ้นว่าอะนะครับอจักอโสถ้ามีบกพร่องสองอย่างก็ต้องขึ้นบกพร่องที่สองมาคืออัคคะอัชชิวอะที่เรามาเปลี่ยนตัวเปรียบเทียบถ้ามีสองอย่างเราก็ต้องเอาบกพร่องทั้งหนึ่งสองมาตั้งด้วยพอเสร็จส่วนของบกพร่องแล้วเราก็มาขึ้นส่วนของไม่บกพร่องคือขึ้นสี่ภูมิตามรูปอรูปอสันจากนั้นเราก็ตั้งองค์ธรรมตั้งอยู่สี่แบบนี่นะครับกำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิดถามแล้วก็เข้าไปในหายมกหรือว่ากำลังดับไม่ใช่กำลังดับแล้วก็เข้าไปหาในยมกจากนั้นต้องดูสภาวะไม่ใช่กำลังเกิด3อย่างคืออะไร1บกพร่อง2ขาเกิดไม่ได้เพราะอายตนะนั้นเขาไม่มี3ขาตายทั้งหมดกลับมาถามอีกอย่างนึงคือไม่ใช่กำลังดับไม่ใช่กำลังดับ3สภาวะเหมือนกันคือ1บกพร่องขาดับไม่ได้เพราะเขาไม่มีอายตนะนั้น3ขาเกิดทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดนะครับจากนั้นอันที่5คือตัดบทบาลีหลังครบลบหน้าแล้วเมื่อวานนี้หลังครบลบหน้าระบบยกเว้น1ตัวรูปามนาใช่ไหมครับให้ตัดหลังนะครับจะมีอจิตตะสจิตตะเท่านั้นรูปะไม่เกี่ยวกับอีกอย่างหนึ่งคือธรรมายตนะมาเมื่อไหร่ตัดธรรมมาทิ้งเลยนะเรียกว่าตัดบทบาลีตัดบทบาลีต้องพิจารณา3อย่างเป็นหลักๆคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับรูปะมะนาธรรมมาต้องพิจารณาการตัดบทบาลีนอกจากนั้นระหว่างรูปะถึงมะนาคือคันธะรสโผฏฐัพพะก็ต้องพิจารณาด้วยนะตัดบทบาลีด้วยมีคู่หนึ่งคือกายะนะครับกับคานะ
คู่กายะกับคานะเขาขึ้นมาเป็นอะกายะกานังอะคานะกานังก็มีคู่นี้คู่เดียวที่ต้องพิจารณาว่าเขาต้องคงไว้สองบาลีนอกนั้นถ้ามีกายะเกี่ยวข้องนะครับก็ตัดบทบาลีไปด้วยนะครับโดยสรุปตัดบทบาลีก็อยู่ที่4อายตนะที่เกี่ยวข้องคือกายรูปมนาธรรมายกเว้นคู่กายะกับคานะนั่นเองที่เขาไม่ตัดนะครับจากนั้นพอเราได้5อย่างนี้ขึ้นมาเสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะทำก็คือเราไปตั้งยมกนั่นเองพอตั้งยมกเราบอกว่าคู่อายตนะของเราคืออะไรล่ะจักกับโสเราก็ตั้งอาจักอโสจากนั้นก็อาจักอโสเนี่ยคู่ข้อ1เสร็จเรียบร้อยละเราทำข้อ1เสร็จละนะครับขึ้นบกพร่องจากนั้นดูหมดแล้วใช่ไหมบกพร่องไปทำข้อ2ไปตั้ง4ภูมิทำข้อ2เสร็จไปถาม2อย่างถาม2อย่างถามว่าอะไรกำลังเกิดกับไม่ใช่กำลังเกิดพอมาในขาดับก็ถามกำลังดับกับไม่ใช่กำลังดับแล้วก็มาดูสภาวะของคนที่ไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับเนี่ยมีอยู่3สภาวะบกพร่องเกิดไม่ได้ตายทั้งหมดสำหรับไม่ใช่กำลังเกิดหรือบกพร่องดับไม่ได้เกิดทั้งหมดสำหรับไม่ใช่กำลังดับจากนั้นมาพิจารณาการตัดบทบาลีหมดละเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจทั้ง5จุดนี้นะครับการ1เรารอดแล้วล่ะครับไม่เหลือแล้วสามารถทำได้ทั้งหมดที่จะออกสอบจริงๆก็อุปาทะนะครับนิโรธะออกน้อยนะครับเพราะนิโรธะแสดงองค์ธรรมง่ายไม่ต้องนับกรรมชักราบเท่าไหร่นะครับพอมาถึงตรงนี้ต้องสังเกตและจดจำให้ดีๆนะครับสำหรับอันนี้อันใดครอปได้ครอปรูปไว้เลยนะครับหรือว่าจดไว้ก็ได้ตรงนี้สำคัญที่สุดหลักการสำหรับการที่1 นะครับต้องใช้ตรงนี้นะครับต้องใช้ตรงนี้จากนั้นเรามาตั้งบทบาลีของเราเลยนะครับเราบอกว่าอะไรจะถามระหว่างจักขากับโสตะในขาดับเวลาเราถามเราต้องถามคู่ที่1ก่อนยัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะโสตายตนังนิรุชติติถ้าจะไปดูหนังสือในหนังสืออยู่หน้า383นะครับเปิดหน้า383กับ386อยู่ปัจจนิกนะครับเขาแสดงให้สั้นๆเราไม่ได้แสดงทุกคู่ด้วยนะครับไปเปิดหน้า383แต่ที่เราจะมาเรียนกันเราจะเรียนทุกคู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ท่านจะหยิบคู่ใดคู่หนึ่งมาออกเอกสารจะได้มีครอบคลุมไปถึงนะครับอันนี้ถามแบบที่1จากนั้นเราไปถามแบบที่คู่ที่3ถามว่านะนิรุชติจากนั้นเราก็ไปตั้งยมกได้เลยตั้งยมกยังไงบอกแล้วดูถามว่าอายตนะของเรามีบกพร่องหรือไม่จักขาบกพร่องโสตะบกพร่องพอมีบกพร่องก็ต้องตั้งบกพร่องขึ้นมานะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยคนแรกคืออาจักคนที่สองคืออโสคนที่สามคืออาจักและอโสพอบกพร่องเสร็จปั๊บเราก็ตั้งเลยครับกามรูปรูปอาสารแล้วก็กลางสภาวะเขาเป็นกำลังเกิดและกำลังดับทำขาดับแล้วก็ต้องมาทำขาเกิดจากนั้นเราก็ตั้งไปเลย4จุดของเราตามปกติเราก็ให้ตำแหน่งเขา1 2 3 4ใส่เครื่องหมายเข้าไปด้วยตามลักษณะของตำแหน่งเขามีบทเดียว2บทต้องใส่ให้หมดนะครับ
เสร็จแล้วเราได้โครงสร้างการหายมกเรียบร้อยพอได้โครงสร้างการหายมกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหายมกเลยหาว่าอะไรจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดกำลังดับเราก็ดูเฉพาะขาดับขาเกิดไม่ต้องไปดูกำลังดับมาดูคนแรกอาจจักขู่เขาไม่มีอายตนะชื่อว่าจักขู่ประสาทเพราะฉะนั้นไม่ใช่กำลังดับคนที่สองหูหนวกอย่างเดียวแต่ตาไม่ได้บอดเพราะฉะนั้นจักขากำลังดับได้คนที่สามอาจักอโศตาบอดด้วยหูหนวกด้วยเพราะฉะนั้นจักขาต้องไม่ใช่กำลังดับคนที่สี่คือกามมีจักขาจักขากำลังดับรูปรูปมีจักขาจักขากำลังดับนอกนั้นไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวข้องสันนิษฐานบทของคำว่าจักขายตนะกำลังดับจึงมีแค่สามที่พอหาจักขาแล้วเราก็มาหาโสตากำลังดับพอดูโสตากำลังดับสันนิษฐานบทของเรามีสามที่เอาสังสยบทชื่อว่าโสตากำลังดับไปถามถามใครล่ะถามเฉพาะสามที่นี้ที่อื่นห้ามถามนะครับในยมกตั้งเท่าไหร่ต้องถามเท่านั้นห้ามถามเกินนะครับตอนนี้ตั้งร้อยสามที่ก็ต้องถามแค่สามที่ที่แรกคืออโสขาดับถามว่าโสตากำลังดับไหมชื่อตรงๆเลยอโสไม่มีโสตาเพราะฉะนั้นโสตาไม่ใช่กำลังดับส่วนกามและรูปนั้นมีโสตาด้วยโสตาจึงกำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายคือถูกผิดและถูกถูกผิดเราใส่ในตำแหน่ง1อโสขาดับถูกเราใส่ในตำแหน่ง1 2บทคือกามขาดับและรูปขาดับจากนั้นเราก็เอาธรรมชาติของยมกเข้าไปแปะเลยบทเดียวตำแหน่ง1จะไปอยู่ที่บทเดียวตำแหน่ง4 2บทตำแหน่ง1จะไปอยู่ที่2บทตำแหน่ง2เราเสร็จไปครึ่งยมกละพอเสร็จแล้วเรามาถามแบบที่3จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดเราบอกที่เหลือนั่นแหละจักขาไม่ใช่กำลังดับที่ว่างๆที่ไม่ได้ติ๊กที่ติ๊กไป3ที่นั้นจักขากำลังดับถามว่าจริงไหมเราบอกดูบกพร่องก่อนบกพร่องจักขาไม่ใช่กำลังดับสองขาดับดับไม่ได้เพราะเขาไม่มีรูปและอสันเนี่ยขาดับดับไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนที่กำลังเกิดทั้งหมดไม่ใช่กำลังดับแน่นอนรวมๆแล้วก็คือที่เหลือที่ไม่ได้ติ๊กนั่นแหละคือจักขาไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปแล้วโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมมาดูคนแรกอจักตาบอดอย่างเดียวหูไม่หนวกนี่เพราะหูไม่หนวกเราก็บอกว่าโสตาเขากำลังดับมาดูคนที่ตาบอดหูหนวกถามว่าโสตากำลังดับไหมเขาไม่มีจึงไม่ใช่กำลังดับอรูปและอาสันถามว่าโสตากำลังดับไหมดับไม่ได้เพราะเขาไม่มีคนที่กำลังเกิดทั้งหมดโสตากำลังดับใช่ไหมบอกไม่ใช่เพราะเขากำลังเกิดนะครับไม่ใช่เพราะเขากำลังเกิดเราจึงได้เครื่องหมายมาเพิ่มอีก2เครื่องหมายคือผิดถูกและผิดเราก็เอาผิดถูกและผิดนี่แหละไปใส่ไว้ในตำแหน่งต่างๆที่เราตั้งไว้ในโครงสร้างของยมกตำแหน่งแรกคือผิดถูกไปตั้งตำแหน่ง3คืออจักขาดับอาจารย์ขาดับเป็นองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่ง3โดยธรรมชาติของยมกตำแหน่งเดียวของบทเดียวของตำแหน่ง3จะไปเหมือนกับบทเดียวของตำแหน่ง2จากนั้นเอาผิดมาใส่บ้างคราวนี้เอาคนเยอะๆก่อนบทที่แล้วคนเยอะๆคือสังจะพอบทนี้บทคนเยอะๆกลายเป็นสังอุแล้วก็ใส่สังอุเข้าไปจากนั้นเอาองค์ธรรมส่วนที่เป็นบกพร่องและเกิดไม่ได้มาใส่คือใครครับอจักอโสขาดับอรูปอสันขาดับแล้วเราก็รู้มาว่าโดยธรรมชาติของยมก
สองบทในตำแหน่งสามจะไปเหมือนกับสองบทในตำแหน่งสี่เปลี่ยนหน่อยเคยเป็นอาจักรก็เปลี่ยนเป็นอโสกับอาจักรตามูละมูลีของเขาแล้วก็อรูปและอสันจบละยมกนะครับเขาถามตรงไหนก็หยิบตรงนี้ไปตอบได้หมดเลยนะครับเวลาแสดงองค์ธรรมอโสอยู่ตรงไหนล่ะอโสบกพร่องได้สามคนนี่อโสบกพร่องได้สามคนทุหนึ่งในอบายเป็นโอปปาติกะทุหนึ่งสุหนึ่งในกามเป็นสังครับทุหนึ่งสุหนึ่งในกามเป็นครับนะครับองค์ธรรมแบบนี้เลยคราวที่แล้วที่เราว่าเราบอกว่าทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดคราวนี้เราบอกกำลังเกิดแต่คราวนี้เครื่องหมายเราเป็นอะไรนี่อโสเครื่องหมายเป็นกำลังตายละเวลาบอกเป็นกำลังตายเราก็ต้องเปลี่ยนกำลังเกิดเป็นกำลังตายกำลังตายกำลังตายหมดเลยนะครับเปลี่ยนให้เป็นกำลังตายหมดพอเป็นกำลังตายหมดองค์ธรรมกำลังตายเหมือนเดิมเลยพอเป็นกำลังเกิดเราบอกว่าที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมะชะกราบ3 6ที่เราเคยพูดกันแต่พอกำลังตายต้องเปลี่ยนขาเขาละพอเป็นกำลังตายอุปาทะพูดไม่ได้ละจะต้องพูดเขาว่าเป็นพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตแล้วคราวนี้จุติจิต2เจตสิก10กัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมเดียวกันเลยใช่ไหมครับทำไมองค์ธรรมเดียวกันตอนที่เราเรียนมัชฌิมาตรีเขาบอกว่าอะไรครับปฏิสนธิภวังคันจะตถาจวนะมานะสังทั้ง3ตัวเนี้ยมีลักษณะเดียวกันปฏิสนธิจิต19ดวงทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังคจิต19ดวงทำหน้าที่ภวังจุติจิต19ดวงทำหน้าที่จุติเห็นไหมครับหยิบตรงไหนมาก็จิตดวงเดียวกันหมดเพราะจิตดวงเดียวกันหมดแล้วเกิดกี่ดวงตายก็กี่ดวงเท่าเดียวกันหมดนะครับเกิด2ดวงตายก็2ดวงขาเกิดเคยเรียกเป็นกัมมชกราบขาดับเรียกเป็นกัมมชรูปนะครับกัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจึงไม่ต้องแสดงจำนวนเลยเวลาที่พูดถึงเนี่ยครับที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นในขาดับจะง่ายกว่าเป็นกรรมท้ายกรรมท้ายหมดเลยฉีก็ฉีท้ายยกเว้นสังอุเห็นไหมครับสังอุเปลี่ยนขึ้นมาเป็นปฏิสนธิจิต19เดี๋ยวเราไปดูองค์ธรรมตัวต่อไปกามรูปก็เหมือนกันบุคคลตายในกามตายในรูปพระอรหันต์เข้ามาละจึงเป็นปุสีผลสีสำนวนเดิมเลยอันมีจักขุและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังตายพอกำลังตายเครื่องหมายเปลี่ยนละเป็นพังคขณะสมังคีละก็เป็นกรรมท้ายอย่างเดิมที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะเปลี่ยนเป็นจุติจิตเนี่ยปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับกัมมะชะรูปเขาเกิดตรงนี้นี่จุติจิตรูปมีอายุเท่ากับ17ดวงถูกไหมครับ17ดวงของจิตก็ไล่ไปเลยนี่ดวงที่17เพราะฉะนั้นกัมมะชะรูปเกิดสุดท้ายครั้งนี้เราก็ตั้งกลับไปครับ16 1514ไล่ไปจนถึงดวงที่1กัมมชรูปดับตรงนี้พอดีเลย17ขณะดำกัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นกัมมชรูปเกิดที่จิต17ดวงก่อนจุติจิตเกิดครั้งสุดท้ายแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะครับพอเกิดครั้งสุดท้ายก็ไปดับครั้งสุดท้ายตรงเนี้ย
เขาจึงเป็นสำนวนว่าเกิดครั้งสุดท้ายตรงที่17ไปดับครั้งสุดท้ายตรงพังคขณะของจุติจิตเนี่ยสภาวะคืออันนี้อันเดียวไปพูดอันอื่นไม่ได้15ดวงก็มาดับตรงนี้ครั้งสุดท้ายกัมมสรูปก็มาดับตรงนี้ครั้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับไปดูองค์ธรรมต่อไปอัจจักบ้างอัจจักนี่จักขู่เกิดไม่ได้แต่โสตะเกิดได้เนี่ยครับอันมีโสตะเกิดได้จักขู่เกิดไม่ได้เราเคยแสดงองค์ธรรมว่ากำลังเกิดตอนนี้ก็เปลี่ยนละเป็นกำลังตายกำลังตายกำลังตายหมดเลยพอเป็นกำลังตายหมดเลยบอกแล้วกำลังตายต้องเปลี่ยนขณะและเป็นพังคขณะถ้ามีกรรมมัชรูปก็ต้องเป็นกรรมท้ายตามรูปนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นตามรูปนี้ต้องเป็นกรรมท้ายมุ่งหมายเอาตรงนี้นะครับมุ่งหมายเอาตรงนี้ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมอื่นๆใครล่ะเปลี่ยนสังจะเป็นสังอุสังจะบุคคล4 4สังอุเป็น4 3นะครับบุสีผล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิกำลังเกิดต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อุปาทขณะสมังคีของปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กัมมชกราบ374ชีวิตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมต้องเป็นแบบนี้แล้วไม่เหมือนกับสังจาแล้วอันนี้ของปีที่แล้วจากนั้นอจักอโศอาจักอโศจักก็เกิดไม่ได้โสก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์ธรรมก็เหมือนเดิมจักขู่และโสตะเกิดไม่ได้คราวที่แล้วเราพูดกำลังเกิดตรงนี้ก็เป็นกำลังตายกำลังตายกำลังตายเพราะนี้ปกติเราบอกว่าถ้าอาจักอโศกรรมชกราบเขาต้องขาเกิด3 5แต่พอขาดับไม่ต้องพูดจำนวนตัวเลขเลยเราพูดว่าเป็นกรรมท้ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดในนิโรธาวาระจะง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งจำตัวเลขนะครับกรรมท้ายกรรมท้ายหมดเลยจากนั้นคนที่กำลังตายในอาสันและอารูปกำลังตายในอาสันและอารูปเวลาตายในอารูปภูมิมีอริยบุคคลเพิ่ม1คนคือพระอรหันต์จึงได้เป็นผล4จิตเกิดจิตดับเหมือนกันหมดเปลี่ยนขณะเท่านั้นเปลี่ยนเป็นพังคขณะกับชีท้ายนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาแสดงองค์ธรรมในส่วนของนิโรธวาระจึงเป็นเรื่องง่ายเขาจึงไม่เลือกออกมาออกข้อสอบนี่ครับเพราะง่ายกว่าอุปาทะนะครับง่ายกว่าอุปาทะเยอะเลยอันนี้ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับว่าบาลีของชุดนี้ว่าเป็นยังไงง่ายกว่าอุปาทะเยอะเลยนะครับไม่ต้องพิจารณาจำนวนกราบไม่ต้องพิจารณาตัวเลขเวลาที่เราไปถามในส่วนของยมกตั้งมาอันแรกถามว่าอนุโลมปุจฉายัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะโสตายตนังนิรุชติติจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะถูกเราก็ใส่สะเข้าไปสะอะไรล่ะตรงนี้คือสะจักขุกับโสตะอะโสตะเราก็ใส่ลงไปเลยเป็นสะจักขุกานังอโสตะกานังจวันตานังเปลี่ยนจากอุปปัชชันตานังเป็นจวันตานังข้างล่างก็เหมือนกันเป็นจักขุกับโสตะผูกใส่สะผูกใส่สะเวลาเราว่าบาลีได้ละไม่ต้องกลับไปดูเลยดูแค่ตารางแค่นี้แหละนะครับดูแค่ตำแหน่งเขาแค่นี้ก็สามารถว่าบาลีได้เลยว่าอะไรครับว่าวิสัชนาสะจักขุกานังอโสตะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังอุปปัชชติโนจะเตสัง
โสตายตนังอุปัชชติพอสองบทสะจักขุกานังสะโสตกานังจวันตานังเตสังจักขายตนันจะนิรุชชติโสตายตนันจะนิรุชชติแล้วก็แปลบุคคลที่มีจักขุเกิดได้โสตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะกำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและโสตเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะก็กำลังดับโสตายตนะก็กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีจักขุเกิดได้โสตเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพาเสยกะอันมีจักขุเกิดได้โสตเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่โสตยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและปุถุชน4ปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีจักขุและโสตะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นพอมาเป็นตำแหน่งที่2เราก็สามารถว่าบาลีจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเขียนแล้วถูกไหมครับเพราะมันการเปรียบเทียบกันระหว่างโสตะกับจักขาโสตะกับจักขาจากนั้นเราบอกว่าเครื่องหมายถูกให้ใส่สะเครื่องหมายผิดให้ใส่อะถูกใส่สะเวลาที่เรามาว่าบาลีเราว่าได้ตรงๆเลยครับวิสัชนาสะโสตะกานังอะจักขุกานังจวันตานังเตสังโสตายตนังนิรุชชติโนจะเตสังจักขายตนังนิรุชชติสะโสตะกานังสะจักขุกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังโสตายตนันจะนิรุชชติจักขายตนันจะนิรุชชติแล้วเราเข้าไปหาองค์ธรรมพอไปหาองค์ธรรมเอาอาจักใช่ไหมครับอาจักคือจักขู่เกิดไม่ได้แต่โสตเกิดได้แล้วก็ไปหาอาจักคนที่เป็นอาจักคือใครล่ะทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปะปาติกะอันมีโสตเกิดได้จักขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีนะครับอันมีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้อันนี้ผิดนะครับเอกสารผิดอันมีโสตะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่าง
โสตะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติอเหตุกะจุติจิตสองเจตสิกสิบกรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและกลับไปกามรูปปุถุชน4ผลบุคคล4เปลี่ยนมูละมูลีอันมีโสตะและจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กามะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจากนั้นเราก็ไปถามจุดที่3จุดที่3อยู่ปัจจนิกนะครับหน้า396ใช่ไหมปัจจนิกนะครับเราตั้งตรงนี้ถามได้เลยถามเสร็จแล้วก็ตั้งตรงนี้ตอบได้เหมือนกันเปรียบเทียบกันระหว่างจักขุและโสตะจักขุและโสตะเราก็ใส่เครื่องหมายเลยนะครับใส่เครื่องหมายเลยพอใส่เครื่องหมายเราก็ตอบได้ทันทียัสสะจักขายตนังนะนิรุชติตัสสะโสตายตนังนะนิรุชติติจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะจักขุกานังสะโสตะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังโสตายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอะจักขุกานังอะโสตะกานังจะวันตานังเตสังจักขายตนันจะนะนิรุชติโสตายตนันจะนะนิรุชติเราก็มาแปลบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่โสตายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่จักขุและโสตะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เอาจากมาพูด3บุคคลทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจักขุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างโสตะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตสองเจตสิกสิบกรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจากนั้นก็แสดงสังอุปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคี
ของปฏิสนธิจิต15เจตสิก35กรรมชกราบ374ชีวิตตนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกแล้วก็เอาคนนี้มาพูดยกเอาคนนี้มาเหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้สลับกันเป็นอันโสตะและจักขุเกิดไม่ได้นะครับขอประทานโทษสลับมูลมูลีกันนะครับอันจักขุอันโสตะและจักขุเกิดไม่ได้เออเราทำอะไรอยู่เราทำอันนี้อยู่ประทานโทษถูกแล้วอันโสตะอันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้อันจักขุและโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุและโสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าตัวเดียวกันเลยที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิกสิบกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจะนั่งสองคนนี้มาพูดสองคนนี้มาพูดเหมือนเดิมเลยสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งคราวนี้ในอรูปขาดับต้องมีผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวัชระจุติจิต4เจตสิก30ชีวิตตนวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นพอมาดูในส่วนของตำแหน่งที่4คือปัจจนิกปัจจนิกเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างโสตะกับจักขุโสตะและจักขุจากนั้นเราบอกให้ใส่เครื่องหมายไปเลยพอใส่เครื่องหมายแล้วก็ว่าบาลีได้ทันทีนะครับยัสสะวาปนะโสตายตนังนะนิรุชติตัสสะจักขะอภิธานโทษยัสสะวาปนะโสตายตนังนะนิรุชติตัสสะจักขายตนังนะนิรุชติติหรือว่าโสตายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอโสตกานังสะจักขุกานังจวันตานังเตสังโสตายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอโสตกานังอจักขุกานังจวันตานังเตสังโสตายตนันจะนะนิรุชติจักขายตนันจะนะนิรุชติแล้วก็มาแปลบุคคลที่โสตะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายโสตายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่จักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่โสตะและจักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ก็ได้แก่เหมือนกันหมดเหมือนกันตรงนี้เลยนะครับเหมือนกันหมดทุกประการ
เพียงแต่สลับมูละมูลีเท่านั้นเวลาเราบอกเหมือนกันหมดทุกประการก็ได้แก่อโศกกับอจักเนี่ยเขามีบุคคลที่บกพร่องได้3ชุดเพราะฉะนั้นชุดแรกจะต้องเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันโสตะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะอันโสตะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่โสตะยังไม่เกิดเนี่ยโสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตสองเจตสิกสิบกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายแล้วมาแสดงคนนี้ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กรรมชกราบ374ชีวิตตะนวกกราบที่เกิดในขณะแรกแล้วแสดงอาจักอโศกก็เหมือนกันเลยเอาชุดนี้มาใส่เลยแต่2อายตนะเกิดไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นอาจักอโศกกำลังตายจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันโสตะและจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะอันโสตะและจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างโสตะและจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตสองเจตสิกสิบกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจากนั้นก็เอาสองคนนี้มาแสดงก็ง่ายเลยสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิตสี่เจตสิกสามสิบชีวิตตะนวะกะกละที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเขียนบาลีเลยใช่ไหมครับดูตรงเนี้ยแล้วก็ท่องเลยสวดมนต์เลยได้หมดเลยนะครับถ้าได้แค่นี้แล้วสามารถไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรเนี่ยครับกำหนดออกมาได้เลยว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่ทั้ง4แถวเนี่ยนะครับแล้วเราว่าบาลีได้เลยนะครับเนี่ยการ1สําเร็จแล้วว่าการ1สําเร็จแล้ว6การก็สําเร็จหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรสภาวะของมีแค่นี้เปลี่ยนแค่กําลังเคยและจักเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ข้อมูลสําเร็จรูปมาตั้งใน4นะครับใน4แถวของเราเรียบร้อยเนี่ยครับแล้วเราว่าบาลีออกมาได้พูดองค์ธรรมออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่ามกไม่เหลือแล้วครับอยู่ในมือเราเลยนะครับวิธีการสภาวะไม่ได้แต่ว่าเราได้วิธีการตอบอย่างหมกแน่นอนนะครับหาองค์ธรรมได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ผ่านนะครับเป็นอย่างนี้เลยคิดมีผิดอันนึงนะครับรบกวนแก้ด้วยอันโสตะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้นะครับ
จากนั้นเราไปคู่ต่อไปเลยนะจักขากับคานาในหนังสือไม่แสดงแต่เราจะแสดงให้รู้นะครับในหนังสือไม่มีนะครับจักขากับคานาเวลาเราแสดงก็เหมือนกันเลยตั้งบกพร่องที่1คืออาจักบกพร่องที่2คืออาคาแล้วก็2บกพร่องคืออาจักอาคาจากนั้นก็ไล่4เลยครับไล่4เลยตามรูปอรูปอสันแล้วก็มหาสภาวะจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะกำลังดับ3ที่1ที่2ที่3ที่จักขากำลังดับ1ที่2ที่3ที่ถามว่าแล้วคานายตนะก็กำลังดับใช่ไหมคนแรกเนี่ยคานาไม่มีคานาไม่ใช่กำลังดับคานาบกพร่องคนที่สองคานามีคนที่สามไม่มีหรอกคานาเกิดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในรูปภูมิเพราะฉะนั้นเราได้องค์ธรรมออกมาสองชุดชุดหนึ่งคืออัคคาขาดับอีกชุดหนึ่งคือรูปขาดับองค์ธรรมบทเดียวจากนั้นเราก็จะได้องค์ธรรมสองบทคือกามขาดับเราก็ใส่สภาวะเข้าไปเลยองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่งสี่องค์ธรรมสองบทของตำแหน่งหนึ่งก็จะเหมือนกับองค์ธรรมสองบทของตำแหน่งสองครึ่งยมกเสร็จละไปหาต่อหาว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแล้วก็บอกจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับที่แรกเลยที่แรกเลยคืออาจักเพราะเราบอกว่าไม่ใช่กำลังดับชุดแรกคือบกพร่องชุดที่สองคือขาดับดับไม่ได้เพราะจักขาเขาไม่มีกับบุคคลนั้นกำลังเกิดทั้งหมดถามต่อไปแล้วคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมเราบอกว่าถ้าจะใช่คานาถ้าไม่ใช่กำลังดับคานายตนะไม่ใช่กำลังดับก็ต่อเมื่อเขาไม่มีแต่คราวเนี้ยคนที่ตาบอดเขามีนี่คานาเพราะฉะนั้นคานาตรงเนี้ยกำลังดับคานากำลังดับจากนั้นมาดูคนที่อาจักอาคาคนที่อาจักอาคาไม่มีทั้งอาจักไม่มีทั้งจักไม่มีทั้งคาแน่นอนคานาไม่ใช่กำลังดับไปดูคนที่อรูปอสันขาดับสิดับไม่ได้เพราะเขาไม่มีจากนั้นไปดูคนขาเกิดกำลังเกิดต้องไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมาใหม่เลยครับสองเครื่องหมายคือผิดถูกกับผิดผิดผิดถูกคือคล้ายคืออาจักต้องมาตั้งไว้ช่อง3ผิดถูกอาจักตั้งไว้ช่อง3โดยธรรมชาติของยมกบทเดียวของช่อง3จะเหมือนกับบทเดียวของช่อง2มาตั้งแบบนี้เลยจากนั้นไปดู2บทซิ2บทเอาคนเยอะๆมาก่อนพอคนเยอะๆมาคือสังอุเอาสังอุไปตั้งจากนั้นเอาอัคคาอาจักมาตั้งขาดับอรูปอสันขาดับมาตั้งเราจึงได้องค์ธรรมชุดนี้ขึ้นมาสังอุอาจักอัคคาอรูปและอสันโดยธรรมชาติของยมกสองบทของตำแหน่ง3จะไปเหมือนกันกับสองบทของตำแหน่ง4แค่นี้เราก็ได้ละออกมาเป็นยมกตามที่เราต้องการพอได้ยมกตามที่เราต้องการเราก็ว่าบาลีตรงนี้ได้ทันทีไม่ต้องไปเขียนอะไรใหม่เลยนะครับฝึกว่าจากตรงนี้ว่าบ่อยๆเอาองค์ธรรมนี้ไปตั้งอีกหน่อยกำหนดรู้ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับแค่นี้ออกมาได้เลยแต่ตอนนี้ยังกำหนดไม่ได้เราก็กำหนดเข้าไปก่อนว่าที่เราถามกันคู่กันระหว่างอะไรจักขากับคานา
คานากับจักขาจักขากับคานาคานากับจักขาข้างล่างก็เหมือนกันจักขากับคานาคานากับจักขาจักขากับคานาคานากับจักขาพอได้เสร็จปั๊บเราก็บอกว่าให้เขียนตามเครื่องหมายไปเลยว่าถ้าถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะถูกให้ใส่อะให้ผิดให้ใส่อะถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะถูกให้ใส่สะข้างล่างก็เหมือนกันถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะแค่นี้เลยยมกเราก็ตอบได้แล้วครับตอบยังไงล่ะอันที่หนึ่งอนุโลมมปุจฉายัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะคานายตนังนิรุชติติจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะจักขุกานังอะคานะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังนิรุชติโนจะเตสังคานายตนังนิรุชติสะจักขุกานังสะคานะกานังสะจักขุกานังสะคานะกานังจะวันตานังเตสังจักขายตนันจะนิรุชติคานายตนันจะนิรุชติพอได้อย่างนี้เราก็แปลได้ทันทีบุคคลที่มีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะก็กำลังดับคานายตนะก็กำลังดับในอนุโลมปุจฉาอาคาได้สองท่านอาคาได้สองท่านนายอนุโลมปุจฉาสองท่านนี้องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีจักขุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่คานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจากนั้นเราไปพูดถึงองค์ธรรมที่ตายในรูปองค์ธรรมคนนี้ตายในรูปตายในรูปกี่คนล่ะติเหตุกะปุถุชน1ขนบุคคล4มีพระอรหันต์มาด้วยซึ่งกำลังตายในรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูปาวจระจุติจิต5เจตสิก35กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้าย
องค์ธรรมชุดนี้ก็จบลงจากนั้นไปพูด2บทกามเหมือนเดิมเลยปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีใส่ไปเลยครับอันมีจักขุและฆานะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของกามาวจระจุติจิต10เจตสิก33กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจบในชุดแรกพอได้ชุดแรกเรามาชุด2คือปาติโลมกุฏฐาถามว่ายัสสะวาปนะคานายตนังนิรุชติตัสสะจักขายตนังนิรุชติติหรือว่าคานายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคานะกานังอะจักขุกานังจวันตานังเตสังคานายตนังนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังนิรุชติสองบทสะคานะกานังสะจักขุกานังจวันตานังเตสังคานายตนันจะนิรุชติจักขายตนันจะนิรุชติแล้วเราก็มาแปลบุคคลที่คานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะกำลังดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีคานะและจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะก็กำลังดับจักขายตนะก็กำลังดับในปาติโลมกุฏฐาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อาจักมี3ท่านถูกไหมครับท่านแรกคือทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีคานะและจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของกามาวจระจุติจิต10เจตสิก33กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของ
สังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจากนั้นเราก็มาหาอันที่สามอันที่สามเป็นฝ่ายของปัจจานิกแล้วพออันที่สามเป็นของฝ่ายปัจจานิกเราถามว่าอะไรยัสสะยัสสะจักขายัตตนังนะนิรุชติตัสสะคานายัตตนังนะนิรุชติติจักขายัตตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคานายัตตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะจักขุกานังสะคานะกานังจวันตานังเตสังจักขายัตตนังนะนิรุชติโนจะเตสังคานายัตตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอะจักขุกานังอะคานะกานังจวันตานังเตสังจักขายัตตนันจะนะนิรุชติคานายัตตนันจะนะนิรุชติเราก็มาแปลบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายัตตนะไม่ใช่กำลังดับแต่คานายัตตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่จักขุและคานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีจักขายัตตนะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายัตตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจักขุเกิดไม่ได้คานะเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตสองเจตสิกสิบกามมะสรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและปุถุชนสี่ผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของปฏิสนธิจิต15เจตสิก35กรรมสกราบ374ชีวิตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกคนนี้ต้อง3คนทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุและคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจักขุและคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิ
ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุและฆานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิตสี่เจตสิกสามสิบชีวิตตะนวะกะกลาที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจากนั้นเราก็ไปช่องที่สี่ได้เลยช่องที่สี่ถามว่ายัสสะวาปนะคานายตนังนนิรุชติตัดสะจักขายตนังนนิรุชติติหรือว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะคานะกานังสะจักขุกานังสวันตานังเตสังคานายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปะปัจฉันตานังอะคานะกานังอะจักขุกานังจวันตานังเตสังคานายตนันจะนะนิรุชติจักขายตนันจะนะนิรุชติบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่จักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่คานะและจักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับขอโทษคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับจากนั้นเราก็องค์ธรรมตรงนี้ที่แสดงไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับสองคนคือใครล่ะทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคัพพะเสยกะอันคานะเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วแต่คานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิกสิบกัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในรูปปะภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของรูปาวจระ
จุติจิต5เจตสิก35กัมมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กัมมะชะกราบ374ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกเอาอาจากอาคามาอาจากอาคาได้แค่2คนนะครับอาจากด้วยอาคาด้วยได้แค่2คนนะครับจากนั้นก็อรูปมาอีกองค์ธรรมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสรุปองค์ธรรมได้อย่างนี้เลยนะครับให้องค์ธรรมมาแล้วในหน้าต่อไปนี่นะครับอาจากอาคาสองคนนะครับสังเกตง่ายๆในสองบทนะครับของชุดหลังคนนี้เป็นอย่างไรคนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกหน่อยสังเกตบ่อยๆก็จะสังเกตได้นะครับข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดนะครับองค์ธรรมให้มาแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือตรงไหนหนึ่งต้องไปท่ององค์ธรรมให้ได้นะครับว่าเห็นเครื่องหมายแล้วท่ององค์ธรรมได้เลยสองอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราตั้งยมกมาแล้วแล้วได้องค์ประกอบแบบนี้มาถ้าได้องค์ประกอบแบบนี้มาตอบได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะคู่ไหนตอบได้ทั้งสิ้นนะครับจากขากับคานาผ่านนะครับต่อไปเป็นจากขากับชิวหาในหนังสือก็ไม่มีบอกอีกนะครับอาจารย์อาจารย์คะตรงอาจักเนี่ยต้องแก้เหมือนกันเนาะตรงอาจักนะคะอาจักอะค่ะตรงคำอะค่ะต้องแก้ในเอกสารด้วยเหมือนกันค่ะว่าต้องเป็นอังคารนะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับค่ะนี่ต้องเป็นอันนี้เกิดได้นี่เกิดไม่ได้นะครับอันคานะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้นะครับเอกสารผิดนะครับเอกสารผิดเดี๋ยวตอนทำเป็นเล่มเดี๋ยวผมเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเวลาถ้าเราไปเจอกันเดี๋ยวผมจะให้เอกสารชุดนี้ใหม่เลยนะครับตอนนี้เอามาเรียนขีดเขียนให้เลอะเทอะได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถ้าไปเจอกันในห้องเดี๋ยวผมทำเอกสารนี้ให้อยู่แล้วนะครับจากนั้นไปคู่ต่อไปนะครับอาจารย์อาชิวอันนี้ต้องเป็นอาจารย์อาชิวนะครับอาจารย์อาชิววิธีการก็เหมือนเดิมถามว่าจักขายตนะกำลังดับจักขายตนะกำลังดับเวลาตั้งอาจารย์ตั้งอาชิวอาจารย์อาชิวนะครับแล้วก็ถามบอกว่าจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะกำลังดับแค่นี้คนนี้นอกนั้นจักขาไม่ใช่กำลังดับเพราะว่าอะไรดูคนแรกซิจักขามีไหมไม่มีใช่ไหมครับคนที่สองมีจักขากำลังดับไม่ลิ้มรสอย่างเดียวแต่มองเห็นคนที่สามมองก็ไม่เห็นลิ้มรสก็ไม่ได้กามรูปมีจักขานอกนั้นจักขาไม่ใช่กำลังดับเพราะจักขาไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปแล้วชิวหายตนะอภิธานโทษจักขากำลังดับถามต่อไปชิวหายตนะก็กำลังดับใช่ไหมคนที่สองนี้คนที่ชิวหาอาจชิวเขาไม่มีชิวหาเพราะชิวหาไม่ใช่กำลังดับแต่กามรูปนั้นคนที่กามชิวหากำลังดับคนที่รูปชิวหาไม่ใช่กำลังดับเพราะไม่มีเราจึงได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับอะชิวกับรูปอะชิวกับรูปแล้วก็กาม2บทเหมือนเดิมจากนั้นเราใส่สภาวะเลยองค์ธรรมใดอยู่ตำแหน่งที่1ก็เอาไปใส่ตำแหน่งที่4 2บทตำแหน่งที่1ไปใส่ตำแหน่งที่2จบจบไปครึ่งนึงไปถามต่อถามว่าแล้วจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดเล่าก็ที่เหลือง่ายเนี่ยจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปแล้วชิวหายตนะก็
ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมเราบอกว่าคนนี้ชิวหายตนะกำลังดับส่วนคนอื่นๆชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับคนกำลังเกิดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมาอีก2เครื่องหมายคือผิดถูกและผิดผิดเอาผิดถูกและผิดผิดไปตั้งในตำแหน่งที่3เห็นไหมครับผิดถูกไปตั้งตำแหน่งที่3คืออาจักเห็นไหมครับแล้วก็ใครอีกเอาคนเยอะๆมาใช้คนเยอะๆคือสังอุเอาสังอุไปตั้งคนต่อไปอาจักอาชิวขาดับคนต่อไปอารูปอาสันขาดับพอเราตั้งอย่างนี้ปั๊บโยงสภาวะเลยองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่งหนึ่งก็ไปเป็นองค์ธรรมบทเดียวของตำแหน่งสององค์ธรรมสองบทของตำแหน่งหนึ่งก็เป็นองค์ธรรมสองบทของตำแหน่งสองพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็เอาตรงนี้แหละมาตอบวิสัชนาได้ทันทีตอนนี้ยังไม่คล่องแคล่วก็เขียนเข้าไปเลยว่าคู่ที่เขาเปรียบเทียบกันคืออะไรจักขากับชิวหาชิวหากับจักขาจักขากับชิวหาชิวหากับจักขาเขียนข้างบนแล้วก็ไปเขียนข้างล่างด้วยจักขากับชิวหาชิวหากับจักขาจักขากับชิวหาชิวหากับจักขาพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปเขียนเครื่องหมายเลยถูกให้ใส่สะผิดให้ใส่อะเท่านั้นเองข้างล่างก็เหมือนกันถ้าถูกให้ใส่สะผิดก็ใส่อะเข้าไปแค่นี้เราว่าบาลีได้ครบเลยครับนะครับองค์ธรรมเรารู้อยู่แล้วโดยเฉพาะอาชิวก็บกพร่องหนึ่งคนองค์ธรรมเขาไม่หนีเลยเห็นไหมครับเหมือนเดิมหมดเลยอาจากอาชิวก็อีกหนึ่งคนนะครับวันนี้เรามาดูกันถ้าเขาถามว่ายัตสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะชิวหายตนังนิรุชติติจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะจักขุกานังอะชิวหะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังนิรุชติโนจะเตสังชิวหายตนังนิรุชติสะจักขุกานังสะชิวหะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนันจะนิรุชติชิวหายตนันจะนิรุชติแล้วก็มาแปลบุคคลที่มีจักขุเกิดได้ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะกำลังดับแต่ชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและชิวหาเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะก็กำลังดับชิวหายตนะก็กำลังดับองค์ธรรมก็แสดงเหมือนกันไม่แตกต่างเลยอาชิวก็ลดรูปเหลือท่านเดียวองค์ธรรมอาชิวได้แก่ทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขุเกิดแล้วชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิกสิบกรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนอกนั้นองค์ธรรมเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกับเมื่อกี้ทุกประการนะครับ
ราวนี้เรามาดูคู่ที่2ถามว่ายัสสะวาปนะชิวหายัตนังนิรุชติตัสสะจักขายัตนังนิรุชติติหรือว่าชิวหายัตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายัตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะชิวหะกานังอะจักขุกานังจะวันตานังเตสังชิวหายัตนังนิรุชติโนจะเตสังจักขายัตนังนิรุชติสะชิวหะกานังสะจักขุกานังจักวันตานังเตสังชิวหายัตนันจะนิรุชติจักขายัตนันจะนิรุชติแล้วเราก็ไปแปลบุคคลที่มีชิวหาเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายชิวหายัตนะกำลังดับแต่จักขายัตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีชิวหาและจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายชิวหายัตนะก็กำลังดับจักขายัตนะก็กำลังดับในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันมีชิวหาเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในอบายภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันมีชิวหาเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้นี่ชี้น่าจะผิดช่วยแก้ด้วยนะครับซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างชิวหาเกิดแล้วแต่จักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิตสิบเจตสิกประทานโทษอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและก็เป็นองค์ธรรมล่างนะครับปุสีผลสีซึ่งกำลังตายในกามอันมีชิวหาและจักขุเกิดได้นอกนั้นเหมือนกันหมดเห็นไหมครับพอมาแสดงอาจักอาชิวเราบอกว่าเราเอายึดตัวน้อยเป็นหลักจึงได้แก่ใครครับทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะผู้จะตายในระหว่างชิวหาและจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิจุติจิตสองเจตสิกสิบกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายพอเราจะมาแสดงอาจักอาชิวคนนี้แทนที่จะชิวหาก่อนจักขุก็กลายเป็นอันจักขุและชิวหาเกิดไม่ได้นอกนั้นเหมือนกันหมดเห็นไหมครับเหมือนกันหมดเวลาว่าบาลีในคู่นี้ในคู่3ถามว่ายัสสะจักขายตนังนะนิรุชติต
ตัสสะชิวหายตนังณนิรุชติจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะจักขุกานังสะชิวหากานังจะวันตานังเตสังจักขายตนังณนิรุชติโนจะเตสังชิวหายตนังณนิรุชติสัพเพสังอุปะปัจฉันตานังอะจักขุกานังอะชิวหะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนันจะณนิรุชติชิวหายตนันจะณนิรุชติบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ชิวหาเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่ชิวหายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่ทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่จักขุและชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะชิวหายตนังณนิรุชติตัสสะจักขายตนังณนิรุชติติหรือว่าชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอะชิวหะกานังสะจักขุกานังจะวันตานังเตสังชิวหายตนังณนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังณนิรุชติสัพเพสังอุปปัจฉันตานังอะชิวหะกานังอะจักขุกานังจวันตานังเตสังชิวหายตนังจะณนิรุชติจักขายตนัญจะณนิรุชติบุคคลที่ชิวหาเกิดไม่ได้จักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่จักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กำลังเกิดก็ดีบุคคลที่ชิวหาและจักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายก็ดีชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแล้วเราก็มาแสดงองค์ธรรมเห็นไหมครับถ้าสมมติเราตั้งได้ทั้ง4จำนวนเนี่ยครับ4แถวของเราเนี่ยถ้าตั้งได้ยังไงเราก็ว่าบาลีได้หมดแสดงองค์ธรรมได้หมดเพราะว่าองค์ธรรมมันนิ่งๆนะครับองค์ธรรมมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนวันนี้เราเรียนมา3คู่แล้วนะครับจักโสจักคาจักชิวต่ออีกคู่หนึ่งนะครับจักกายจักกายนะครับพอไปจักกายเราบอกว่ามีการตัดบาลีอีกละใช่ไหมกายมีการตัดบาลีไหมไม่มีนะครับจ
จักกายยังไม่มีตัดบาลีเวลาเราตั้งจักกายกายมีบกพร่องไหมเอ่ยไม่มีพอไม่มีบกพร่องก็มีแค่จักขู่นะครับที่จะไปตั้งเวลาพอเราตั้งว่าอะไรอาจักขึ้นอันแรกนะครับในหนังสือไม่มีนะครับถ้าท่านใดจะดูหนังสือต้องไปเทียบในอุปาทวาระนะครับต้องไปเทียบในอุปาทวาระว่าเวลาเขาไปว่าบาลีเนี่ยเขาว่ายังไงนะครับจริงๆก็เหมือนกันเปลี่ยนอุปัชติเป็นจวันตานอุปปัชันตานังเป็นจวันตานังเท่านั้นนะครับถ้าจะไปดูหนังสือนะครับเปิดหนังสือเทียบได้พอดีคู่นี้ครับในหนังสือที่เป็นที่เป็นนิโรธวาระเขาไม่แสดงไว้นะครับถ้าอยากจะเข้าไปดูหนังสือในจักขากับกายาเนี่ยอยู่หน้า30 37นะครับอยู่ในหน้า37เปิดหน้า37ได้นะครับดูตามได้ถ้าจะเอาบาลีนะครับแต่ถ้าไม่เอาบาลีดูตามของเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งหนังสือนะครับดูเหมือนของเราเลยวิธีตั้งก็ตั้งแบบนี้นะครับจักขาบกพร่องได้ไหมบอกจักขาบกพร่องได้ก็ตั้งจักขาไว้1อันนะครับจากนั้นกายาบกพร่องได้ไหมไม่บกพร่องไม่ได้เราก็ตั้ง4ภูมิก็เป็นอัจจักกามรูปรูปและอัสสันตามนี้เลยครับจากนั้นเราก็มาหาสภาวะว่าจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดตรงนี้มีจักขายตนะกำลังดับแค่2ที่คนแรกอาจักไม่มีจักขุประสาทอาขาอาจักก็ไม่ใช่กำลังดับเพราะฉะนั้นที่กำลังดับมีกามรูปเท่านั้นถามต่อไปว่าแล้วกายายตนะก็กำลังดับใช่ไหมนี่กายายตนะกำลังดับตรงนี้ส่วนในรูปเขาไม่มีกายเขาเป็นอทิสมานะกายเป็นกายทิพย์เขาไม่มีกายประสาทนะครับในกายประสาทรับโผฏฐัพพารมณ์เห็นไหมครับในกายเนี่ยอารมณ์ที่มารับคือโผฏฐัพพารมณ์จึงมีคำถามว่าโผฏฐัพพารมณ์คือดินลมไฟคือเหยียดแข็งอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็เคลื่อนไหวมีอยู่3อย่างอย่างนี้จะถามว่ารูปภพไม่เดินจงกรมหรือเพราะว่าไม่มีโผฏฐัพพารมณ์เราบอกพูดอย่างนี้ไม่ได้โผฏฐัพพารมณ์ที่เป็นโผฏฐัพพารมณ์ของเราเนี่ยมีรูปารมณ์ใช่ไหมครับคันธารมณ์รสารมณ์รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และปัทวีเตโชอาโปโผฏฐัพพารมณ์อันนี้เรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์ตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยโผฏฐัพพารมณ์มาจาก3รูปที่ชื่อว่าปัทวีเตโชและวาโยเขาอยู่ในไหนล่ะเขาอยู่ในมหาภูตรูป4ในมหาภูตรูป4เป็นสุขุมรูปนะครับเป็นธรรมายตนะเกิดได้ตั้งแต่อวินิโพครูป4แล้วนะครับอวินิโพครูป8แล้วเพราะฉะนั้นในพรหมภูมิก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่พอมาเป็นที่กระทบกับกายอ่ะกระทบไม่ได้เพราะเขาไม่มีกายประสาทไม่มีตัวกระทบแต่ถามว่ามีปัทวีเตโชอาโปไหมมีอยู่ในอวินิโพครูป8ไม่ได้มาในฐานะโผฏฐัพพารมณ์แต่มาในฐานะธรรมารมณ์นะครับเวลาพระพรหมน่ะท่านสามารถจึงไปดูปัจจตุธาตุววัฏฐานได้นะครับดูฐานทั้ง4ของธาตุน่ะปัทวีเตโชอาโปวาโยท่านดูได้นะครับแต่พอมาดูในส่วนของที่เป็นกามเนี่ยดูไม่ได้ดูการกระทบทางกายหนาวไม่หนาวเนี่ยเขาไม่มีกายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าในส่วนของกายายตนะเกิดได้ในกามเท่านั้นเราจึงได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายคือถูกผิดและถูกเอาไปใส่เลยถูกผิดใส่ตำแหน่ง1โยงไปตำแหน่ง4ถูกอยู่ตำแหน่ง2โยงไปตำแหน่ง2ตำแหน่ง1โยงไปตำแหน่ง2เสร็จไปแล้วครึ่งยมกพอเสร็จครึ่งยมกแล้วมาหาต่อไปว่าแล้วจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดก็ส่วนที่เหลือนั่นแหละจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้ว
กายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมเราบอกง่ายนิดเดียวกายาเกิดในกามอย่างเดียวถ้านอกกามกายาก็ไม่เกิดแต่ตอนนี้เรามีอจักขุกานังหนึ่งท่านนะที่เกิดในกามถูกไหมครับจะเกิดในกามตายในกามส่วนอรูปอสันเขาไม่ได้อยู่ในกามกายาไม่ใช่กำลังดับแน่นอนคนที่กำลังเกิดกายาก็ไม่ใช่กำลังดับแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ได้เครื่องหมายใหม่มา2เครื่องหมายคือผิดถูกกับผิดเอาผิดถูกคืออาจักขาดับไปไว้ที่ตำแหน่ง3เนี่ยเอาอาจักขาดับไปไว้ที่ตำแหน่ง3แล้วเราบอกตำแหน่ง3มันเหมือนกับตำแหน่ง2บทเดียวเสร็จละผิดถูกเสร็จมาดูผิดผิดคือคนเยอะๆคนที่กำลังเกิดหมดเลยภาษาบาลีมีบทเดียวเท่านั้นแหละคือสังอุจากนั้นก็เอาอรูปและอสังขาดับมาตั้งจากนั้นโยงสภาวะเลย3 2บทเท่ากับ4 2บทจบละยมกเราจบเรียบร้อยนาทีเดียวก็เสร็จพอได้ถามตรงไหนหยิบตรงนั้นไปตอบเลยครับเขาจะถามคู่ไหนตอบได้หมดคนที่ถ้าจะตอบได้ต้องตอบเป็นภาษาบาลีนี่ถ้าคุ้นๆแล้วท่องอีกหน่อยดูบ่อยๆแล้วมันไม่ต้องท่องแล้วนะครับอีกหน่อยเห็นตรงนี้รู้เลยต้องตอบอะไรแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะเรายังใหม่อยู่ก็เขียนลงไปเลยเปรียบเทียบกันระหว่างจักขากับกายากายากับจักขาจักขากับกายากายากับจักขาจักขากับกายกายกับจักจักกับกายกายกับจักจากนั้นตรงไหนมีเครื่องหมายก็ใส่ลงไปเลยนะครับถูกก็ใส่สระผิดก็ใส่อะใส่ให้เขาเลยข้างล่างก็เหมือนกันถูกก็ใส่สระผิดก็ใส่อะเพราะฉะนั้นบาลีก็ได้องค์ธรรมก็ออกแล้วครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยตัวที่ยากอยู่ตรงไหนตัวที่ยากอยู่ตรงนี้คนนี้คนเดียวผู้หนึ่งสู่หนึ่งอบายกามคนนี้เป็นโอสังครับแล้วก็เทียบกันสิอะไรเกิดได้อะไรเกิดไม่ได้เท่านั้นเองแค่นี้ครับคนนี้ก็เปรียบเทียบกันระหว่างอันกายะกับจักขุแล้วก็ขีดเข้าไปแค่นี้เองนะครับองค์ธรรมก็เหมือนกันหมดมีแค่ชุดนี้ที่แตกต่างกันคราวนี้ถ้าจะมาว่าบาลีล่ะเราว่ายังไงในชุดแรกเราถามว่ายัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะกายายตนังนิรุชติติจักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดกายายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะจักขุกานังอกายะกานังจวันตานังเปสังจักขายตนังนิรุชติโนจะเตสังกายายตนังนิรุชติสะจักขุกานังสะกายะกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังจะนิรุชติกายายตนังจะนิรุชติแล้วก็มาแปลบุคคลที่มีจักขุเกิดได้กายะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะกำลังดับแต่กายายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุและ
กายะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะก็กำลังดับกายายตนะก็กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในรูปะภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของรูปาวจระจุติจิต5เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีจักขุและกายะเกิดได้ใส่กายก็ได้ไม่ใส่กายก็ได้นะครับเพราะพูดถึงกามซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกามาวจระจุติจิต10เจตสิก33กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้เห็นไหมครับใส่กายก็โอเคแล้วไม่ต้องใส่จักขุนะครับใส่กายก็โอเคแล้วเพราะจักขุกับกายเท่ากันหมดนะครับถ้าอยากจะไปดูในข้อความในหน้า38นะครับเป็นตัวขยายเขาขยายว่าอันมีกายะเกิดได้อย่างเดียวแต่ตรงนี้ไม่ใช่สระสำคัญคู่นี้เราไม่ออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับบอกว่าเฉยๆว่าในกามพอมีกายจักขุก็มีได้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นไปดูบทที่2คือปฏิโลมปุจฉาปฏิโลมปุจฉาเราถามว่ายัสสะวาปนะกายายตนะนิรุชชติตัสสะจักขายตนะนิรุชชติติหรือว่ากายายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสกายะกานังอจักขุกานังจวันตานังเตสังกายายตนังนิรุชชติโนจะเตสังจักขายตนังนิรุชชติสกายะกานังสจักขุกานังจวันตานังเตสังกายายตนัญจะนิรุชติจักขายตนัญจะนิรุชติองค์ธรรมเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับที่จะต้องแสดงคือคนนี้ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิเขาบอกว่าพูดถึงกามก็ได้ไม่พูดถึงกามก็ได้จะพูดก็ได้ว่าอันกายะเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทัชชะและคัพพะเสยกะอันจากขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคัพพะเสยกะอันจักขุผู้จะตายในระหว่างจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและองค์ธรรมเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับหยิบตรงนี้องค์ธรรมมาไม่จำเป็นต้องพูดแล้วนอกนั้นเหมือนเดิมหมดสังอุอรูปอสันเหมือนเดิมกับ3คู่ที่ผ่านมาเวลาเราว่าบาลีในคู่ต่อไปเป็นอนุโลมปุจฉาฝ่ายปัจจนิกเราว่ายัสสะจักขายตนังนะนิรุชติตัสสะกายายตนังนะนิรุชติติจัก
ขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดกายายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอจักขุกานังสักกายกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังกายายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอจักขุกานังอกายกานังจวันตานังเตสังจักขายตนันจะนะนิรุชติกายายตนันจะนะนิรุชติพระบาลีให้มาแล้วนะครับตรงนี้พระบาลีให้มาหมดแล้วนะครับแล้วคำแปลพอเป็นอันที่สี่ยัสสะวาปนะกายายตนังนะนิรุชชติตัสสะจักขายตนังนะนิรุชติติหรือว่ากายายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอกายกานังสัจขุกานังจวันตานังเตสังจักขกายายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอกายกานังอจักขุกานังจวันตานังเตสังกายายตนันจะนะนิรุชติจักขายตนันจะนะนิรุชติแล้วเราก็แสดงองค์ธรรมเพราะฉะนั้นขั้นตอนเราอยู่หน้านี้หมดเลยเห็นไหมครับวิธีการมีอยู่3อย่างใช่ไหมครับตั้งยมกหาบริเวณให้เขามาตอบบาลีแปลไทยแล้วก็ไปแสดงองค์ธรรมหมดเลยแค่นี้ไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้เองแสดงกี่คู่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งยมกตอบบาลีแปลไทยแสดงองค์ธรรมหมดเลยทุกอันนะครับขาเกิดเป็นยังไงขาดับก็เป็นอย่างนั้นนะครับลองไปคู่หนึ่งคราวนี้มีคู่นี้ต้องมีการตัดบทถูกไหมครับเห็นไหมครับเหมือนกันหลังครบลบหน้าเวลาจะตัดบทก็ตัดตรงนี้เห็นไหมครับหลังครบลบหน้าตามหลักสูตรที่เราเคยเรียนไปแล้ววิธีการองค์ธรรมใดมีองค์ธรรมหลังครบให้ลบวิพังคบาลีได้เลยเวลาเราตั้งจากขากับรูปาก็เหมือนกันนะครับจากขารูปาก็เหมือนกันถามว่าอะไรล่ะยัสสะจักขายตนังนิรุชติเห็นจักตั้งไปเลยอะจักเพราะว่าเขามีบกพร่องตัสสะรูปายตนังนิรุชติรูปไม่มีบกพร่องก็คือ4ภูมิจากนั้นมาดูจักขายตนะกำลังเกิดตรงไหนมี2ที่เท่านั้นแหละจักขายตนะกำลังดับตรงนี้ถามในกามในรูปเนี้ยมีรูปไหมมีรูปายตนะก็กำลังดับเพราะฉะนั้น1ตอบอามันตา4ก็ต้องตอบอามันตาองค์ธรรมต่างเท่านั้นเอากามรูปมาตั้งไว้ที่2บทของตำแหน่ง1พอได้2บทของตำแหน่ง1แล้วก็ไปตั้งไว้2บทของตำแหน่ง2 1บทตำแหน่ง1ไม่มี1บทตำแหน่ง4ก็ไม่มีอย่างเงี้ยเสร็จไปครึ่งยมกนะครับ1ตอบอามันตา4ก็ต้องตอบอามันตาไปด้วยนะครับเพราะว่าองค์ธรรมบทเดียวเขาไม่มีจากนั้นเรามาหาต่อไปหาว่าจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับก็คือไอ้ส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่แหละครับจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับถามต่อไปว่าแล้วรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมแล้วบอกรูปาเกิดได้3ภูมิคือ1
กามสองรูปสามอสันเพราะฉะนั้นในกามกับในอสันเนี่ยรูปามีเพราะฉะนั้นถ้ามีก็ต้องกรรมลังดับในอรูปรูปาไม่มีรูปาก็ไม่ใช่กรรมลังดับจากนั้นคนที่กรรมลังเกิดทั้งหมดรูปาก็ไม่ใช่กรรมลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมาอีก2เครื่องหมายเนี่ยเห็นไหมครับผิดเขียนไม่ถูกมันจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวจะไปแก้ชีทให้ใหม่นะครับเราจึงได้อาจักรขาดับนั่นไม่ใช่ขาเกิดอาจักรขาดับกับอสันขาดับซึ่งมีเครื่องหมายผิดถูกเนี่ยครับเครื่องหมายผิดถูกอาจักรขาดับอสันขาดับเป็นเครื่องหมายผิดถูกนะครับก็เอาผิดถูกเนี่ยไปใส่ตำแหน่ง3นี่พอได้ตำแหน่ง3เสร็จปั๊บก็โยงสภาวะเขาเลยองค์ธรรมใดเป็นบทเดียวในตำแหน่ง3ก็มาอยู่ที่องค์ธรรมเดียวกับตำแหน่ง2จากนั้นไปดูผิดก็คือคนที่เหลือทั้งหมดพอคนที่เหลือทั้งหมดเอามาใส่เลยสังอุกับอรูปขาดับสังอุกับอรูปขาดับเราบอกว่าถ้าไปเกี่ยวกับรูปะเมื่อไหร่ยกเว้นชุดคู่คานาชุดนั้นเราจะบอกว่าจะต้องใส่ตัดบทเข้าไปเกี่ยวข้องมาดูเลยที่ต้องตัดบทคือบทไหนตัดบททีไรจะต้องเอาบทหลังเท่านั้นมาตัดเกี่ยวกับเรื่องบทหลังเท่านั้นอย่างเช่นบทหลังเหล่านี้ดูว่าสามารถจะตัดบทได้ไหมถ้าตัดบทได้ก็ตัดบทตัดบทไม่ได้ก็คงบทหน้าบทหลังไว้อย่างนั้นนะครับโดยสรุปมานี่เลยครับอนุโลมตอบอามันตาปฏิโลมตัดบทนี้บทนี้โดนตัดนะครับในปัจจนิกบทนี้โดนตัดมีการตัดบทเหมือนกับขาเกิดเป๊ะๆทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบยังไงที่เราถามจักขากับรูปาอนุโลมมปุจฉายัสสะจักขายตนังนิรุชติตัสสะรูปายตนังนิรุชติติจักขายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีจักขุเกิดได้ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายไม่ต้ององค์ธรรมของสังสยบทแล้วนะเพราะเราขึ้นต้นว่าในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ไปแล้วนะครับไม่ต้องปิดท้ายคราวนี้2บทนี้เราบอกว่ามีการตัดบทตรงนี้นะครับคงบทหลังไว้แค่ตรงนี้เวลาเราว่าถ้าเราเร็วๆแล้วตอนนี้อย่างผมได้ละเราก็ไม่ต้องไปพูดเราไม่ต้องไปเขียนแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ก็ใส่ไปเลยพอใส่เสร็จแล้วเราก็ว่าตามอักษรว่าตามเครื่องหมายเขาเลยถูกก็ใส่สะผิดก็ใส่อะถูกก็ใส่สะผิดก็ใส่อะตามนี้เลยเสร็จปั๊บเราบอกว่าถ้าเราจะว่าบาลีอันนี้มีหลังครบลบหน้าเกิดขึ้นเนี่ยมีหลังครบลบหน้าเกิดขึ้นเราก็ลบอันหน้าทิ้งนะครับผมคิดเร็วเพราะผมเข้าใจแล้วนะครับผมจำได้แต่ถ้าท่านใดยังคิดไม่เร็วก็ค่อยๆคิดได้นะครับเหมือนกับครั้งที่เราเรียนไปเมื่อ2ครั้งที่แล้วนะครับเหมือนกันเป๊ะไม่มีแตกต่างเลยนะครับเวลาเขาถามว่าถามอะไรล่ะในคู่ที่2เป็นปฏิโลมปุจฉาเขาจะถามว่ายัสสะวาปนะ
รูปายตนังนิรุชติตัสสะจักขายตนังนิรุชติติหรือว่ารูปายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสรูปกานังอจักขุกานังจวันตานังเตสังรูปายตนังนิรุชติโนจะเตสังจักขายตนังนิรุชติสะจักขุกานังจวันตานังเตสังรูปายตนันจะนิรุชติจักขายตนันจะนิรุชติแล้วก็แปลบุคคลที่มีรูปะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้แต่เขาก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับซึ่งกำลังตายในบุคคลที่มีจักขุเกิดได้รูปะเกิดได้จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะกำลังดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะก็กำลังดับจักขายตนะก็กำลังดับเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราก็แสดงแค่คำว่าจักขุเหมือนเดิมนะครับกลับไปเป็นที่เดิมแล้วล่ะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนเกิดเป็นตายเท่านั้นพอมาในอันที่3เป็นอนุโลมปุจฉาเราถามว่ายัสสะจักขายตนังจิกายยัสสะจักขายตนังนะนิรุชติตัสสะรูปายตนังนะนิรุชติติจักขายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอจักขุกานังสรูปกานังจวันตานังเตสังจักขายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังรูปายตนังนะนิรุชติสัพเพสังอุปปัชชันตานังอรูปกานังจวันตานังเตสังจักขายตนันจะนะนิรุชติรูปายตนัญจะนะนิรุชติดังแสดงข้างล่างนี้นะครับแสดงไว้แล้วแสดงให้ดูตรงนี้นะครับชุดนี้คือชุดที่เราบอกมีการตัดบทองค์ธรรมนะครับจากนั้นเราไปดูอันที่4คือปัจจนิกในส่วนของปฏิโลมปุจฉาเราถามว่ายัสสะวาปนะรูปายตนังนะนิรุชติตัสสะจักขายตนังนะนิรุชติติหรือว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเห็นบทเดียวแบบนี้วิสัชนาว่าอามันตาใช่จากนั้นเราก็ไปแสดงองค์ธรรมหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนจากเกิดมาเป็นดับเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมด2ชั่วโมงแล้วพอละนะครับพอละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเดี๋ยวปวดหัวก่อนนะครับวันนี้เรียนถึงคู่จักขากับรูปาเห็นไหมครับหลักการเขาเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ขาดับนี่ง่ายกว่าขาเกิดด้วยซ้ำไปนะครับขาเกิดจะยากกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกข้อสอบท่านจึงไม่ค่อยออกขาดับนะครับเพราะมันง่ายนะครับขาเกิดมันจะยากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันจักขากับคันธานะครับแล้วก็คิดว่าคู่จักขามูละจบนะครับไปถึงชิวหามูละก็น่าจะจบแล้วก็เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปเรียนอาทิตย์หน้าได้แต่ถ้าจบพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเรียนอุนี้ได้คราวนี้เนี่ยในอุปาทานนิโรธาเขาจะยากนิดนึงนะครับเพราะเขาตัดบทในหนังสือก็เขามีให้แค่ 4-5 แผ่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาขยายกันให้หมดเลยพรุ่งนี้จะเรียนจักขากับคันธานะครับองค์ธรรมเหมือนกับขาเกิดหมดแหละเหมือนกันหมดเพียงแต่เกิดเป็นดับเท่านั้นเองนะครับเครื่องหมายก็เดียวกันตั้งอย่างมกก็เท่ากันนะครับมีคำถามไหมเอ่ย
อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าในอุปาทะนะคะที่ตัดบทได้มีกายะรูปามนาธรรมาใช่ไหมคะยกเว้นกายะคู่กายะกับคานะใช่ที่ตัดบทไม่ได้แล้วก็รูปะกับมนาครับใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้ที่เราเรียนผ่านจากขากับกายะครับที่เราเรียนผ่านไปตะกี้อะค่ะครับแต่ไม่ได้พูดถึงตัดบทในกายะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่กายะกับคานะนะคะมันจักขากับกายะมันอยู่ในหน้า38ฮะพี่มันจะมีเชิงอัดอยู่ข้างล่างในหนังสือเขาก็มีที่ตัดและไม่ตัดนะครับเขาบอกว่าควรจะตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าคนมีกายะคนมีจักขุย่อมมีกายะอยู่แล้วครับหรือคนมีกายะจักขุเกิดได้อย่างเงี้ยในกามมันอยู่ในเชิงอัดหน้า38นะครับนี่กับอ่านนิดหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับอยู่ในเชิงอัดหน้า38มีขยายให้นะครับก็จริงๆอ่ะคนที่ถ้าพูดถึงกามจากขู่เกิดได้ในกามไปเทียบกับกายอ่ะครับคนในกามเขามีกายอยู่แล้วเขาอธิบายแบบนี้นะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่สลักสำคัญข้อที่จะทำให้นักศึกษาข้อที่จะทำให้นักศึกษาสับสนไม่ออกข้อสอบครับจะผ่านไปเลยนะครับก็เป็นข้อตกลงกันนะครับจะเอื้อเฟื้อนะครับจะตรงไหนที่งงๆอ่ะไม่ออกข้อสอบครับที่แบบอาจารย์คะแล้วในนิโรธาที่เราเพิ่งเรียนวันนี้นะคะเราตั้งเหมือนอุปาทะคือเราต้องตั้งช่องที่1กับช่องที่3เช่นจักขากำลังดับกายะกำลังดับใช่ไหมถ้าคู่จักกายนะคะแล้วก็ช่องที่3เราต้องตั้งจักขาไม่ใช่กำลังดับกายะไม่ใช่กำลังดับแล้วถึงจะหามาใส่ตามช่องใช่ไหมคะเราไม่ได้หากำลังเกิดถูกไหมคะเราหากำลังดับใช่ไหมคะพอเป็นขาดับก็ตั้งกำลังดับนะครับโอเคค่ะนอกนั้นหลักการเดียวกันหมดคือถาม2แบบแบบแถวที่1กับแถวที่3แล้วก็โยงสภาวะเอาถ้าทำอย่างเงี้ยทำบ่อยๆมันเร็วนะครับแป๊บเดียวมันก็เสร็จคือเราเวลาถ้าอีกหน่อยขึ้นกระดานนะครับถ้าอีกหน่อยเรามีโอกาสได้เข้าไปห้องเรียนนะครับถ้าขึ้นกระดานปั๊บเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้นะครับไม่ต้องทดเลยนะครับมองเห็นได้คำตอบเลยครับแล้วมันจะเร็วมากที่ว่าเร็วไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรีบตอบนะครับหมายถึงว่ามันมาเองครับคือคำตอบเขาจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยพอผมถามเสร็จปั๊บนะครับนักศึกษาทุกท่านจะเห็นเลยว่าอ๋อคำตอบตรงนั้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้ครับแล้วเวลาเราไปว่าบาลีทั้งห้องเนี่ยครับมันจะว่ากันปีที่แล้วพี่ก็ลองดูสิครับห้องผมเสียงดังจะตายใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเห็นนะครับเขาเห็นคำตอบมันเป็นแบบนี้พอเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าอันนี้จะตอบยังไงเงี้ยเขาจะได้เห็นคำตอบแล้วเวลาท่องออกมาเนี่ยครับก็ท่องกันยาวๆได้เลยครับเขียนมา1ครั้งเขียน1คู่ฮะจากขาโสตาเขาก็ท่องกันไปถึง4อันนะครับอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมพอขึ้นคู่ที่2เขาก็ขึ้นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมเนี่ยแป๊บเดียวนะครับวันหนึ่งก็ได้10คู่แล้วฮะแป๊บเดียวแล้วยิ่งทวนตอนที่ยังไปทวนเรียนนะครับตอนนี้จะไปช้าๆแต่วันที่ไปทวนนะครับปีที่แล้วขนาดเราเรียน1กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเรียนแค่5เดือนทวนทั้ง3รอบอะครับทั้งสัจจะทั้งอายตนะด้วยนะครับสัจจะก็ใช้วิธีนี้นะครับก็เลยผมจึงบอกสัจจะไม่ยากนะครับที่ยากคือสิ่งที่เราเรียนตอนนี้การหนึ่งอายตนะเนี่ยของยากถ้าผ่านตรงนี้ก็คือทุกท่านสบายใจได้นะครับไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วครับไปการ3การ5ก็นิดหน่อยฮะแต่มันมีวิธีคิดนิดเดียวนะครับผมหลักการก็เดียวกันนี้เลยในขาดับเนี่ยครับในหนังสือเขาไม่แสดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าบาลีเขาแสดงตัวเต็มๆยังไงกลับไปดูในอุปาทะเขาจะมีบอกไว้บ้างนะครับคู่หลังๆเขาจะไม่มีแสดงแล้วมันจะดูยากมันจะไม่มีที่ให้ดูฮะก็เลยทำชีทให้ดูนะครับถ้าเห็นชีทแล้วก็เหมือนเดิมครับพี่นิธิมาคือเหมือนกันเลยตั้งเบอร์1กับตั้งเบอร์3ถาม2ทีแล้วก็โยงสภาวะเอา1เหมือน4 1เหมือน2 3เหมือน1 3เหมือน4แค่นี้ครับถ้าได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยทุกยมกเป็นอย่างนี้หมดเลยครับยกเว้นพูดนะแล้วถ้าคู่ไหนไม่มีในหนังสือของหลักสูตรเนี่ยนะคะเขาจะมีสิทธิ์ออกข้อสอบไหมคะมีฮะมีก็ไม่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไปบอกว่าคู่นี้มันจะไปเหมือนกับคู่นั้นอย่างเงี้ยครับให้กลับไปดูหน้านั้นหน้านี้ฮะถ้าไปดูตรงต้นของหนังสือเขาจะบอกว่าที่เขาไม่แสดงไว้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากแสดงที่เขาไม่แสดงไว้เพราะหนังสือเห็นไหมครับหนาเบิ่มเลยเขาบอกถ้าใส่เข้าไปอีกเนี่ยหนังสือจะหนักหมายถึงจะหนักต่อวิชาการอ่ะไม่เหมาะกับหนังสือหนาไปไม่เหมาะกับการเรียนในนั้นเขาจะใช้คำว่าคันธคารุกะนะครับมีในหนังสือเล่มนี้อยู่ในลองอ่านดีๆจะเจอนะครับคำว่าคันธคารุกะ
คือหนักตำราที่หนักเกินไปไม่เหมาะนะครับเขาเลยไม่ใส่อย่างปีที่แล้วก็ออกมาคู่ที่ไม่ได้ออกไม่ได้มีการการ4การ5การ6นะครับก็ออกไปโดยที่ในหนังสือไม่มีนะครับโคตภายตนะอย่างเงี้ยครับรสายตนะไม่เคยออกเราก็ออกเงี้ยครับมีสิทธิ์ออกได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจในหลักการของเราแบบเนี้ยถ้าเราเข้าใจวิธีการตั้งแบบเนี้ยอะไรมาเราตอบได้หมดแน่นอนนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับโอเคอย่างนั้นอาจารย์เผื่อแก้เอกสารนะคะครับหน้า8นะคะหน้า8ของจักรกายอ่ะในเรื่องในกามขาดับอ่ะต้องเป็นปุกสี่ขนสี่เนาะครับหนังสือในเอกสารยังผิดอยู่นิดนึงครับหน้า8ใช่ไหมพี่หน้า8ปุกสี่ผลอาจารย์บอกว่าผลต่ำ2อ่ะมันเป็นขาเกิดแต่นี่มันเป็นขาดับปุกสี่ขนสี่ต้องเป็นปุกสี่ขนสี่ค่ะได้ครับแล้วก็แล้วก็คู่ที่เกี่ยวกับทุกคู่ที่เกี่ยวกับจักขานั่นแหละผมเขียนผิดในคู่สองใช่ใช่คู่หนึ่งสูตรหนึ่งทั้งหมดอะค่ะต้องเกิดได้ก่อนแล้วก็เกิดไม่ได้ตามมาได้ครับเพราะว่าทุกปีที่เรียนกับผมในห้องผมแจกเอกสารอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ผิดตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแล้วก็ยังไม่ได้แก้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะแก้ให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็เวลาเราไปเจอกันก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารผมก็มาสักรวมๆกันทั้งหมด2วิชาก็ประมาณ400แผ่นเลยประมาณเนี้ยกำลังเนี้ยประมาณไม่เกินนี้นะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราสวัสดีกันนะครับเดี๋ยวสวดมนต์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับมาเรียนคู่ต่อไปนะครับพระอาจารย์ครับนิมนต์สวดมนต์ครับผมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใครทางสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดอะโลกมาจาริยนังมหังวันวันธรรมิข้าพเจ้าเจ้าการอันตรายวาจาลูอาจารย์ด้วยความมีพระคุณโดยความเคารพขอบคุณสักการ์ดครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้พบกันครับขอบคุณมากครับคุณหมอโรค